ลยค่ะทุกคนเมื่อเวลาสกินแคร์หมดเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยถ้าปูไม่ดูในออนไลน์ที่จะซื้อเนี่ยนะคะปูก็จะดิ่งตรงไปที่ร้านขายยาเลยถ้ามีเวลานะคะก็จะไปที่ร้านขายยาเพราะว่าคือจะบอกว่าร้านขายยาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเป็นร้านขายยาขนาดใหญ่นะคะเขาก็จะมีทั้งที่เราสามารถไปซื้อยาได้ตามใบสั่งแพทย์แล้วก็สามารถซื้อสกินแคร์ดังๆได้หลายๆตัวเรียกได้ว่าเป็นการช้อปปิ้งไปในตัวนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างเนี่ยราคาของเป็นสกินแคร์เนี่ยนะคะที่เป็นเวชสำอางของฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยเข้าถึงได้เพราะว่าบางทีเนี่ยปูก็อยากจะประหยัดงบที่แบบสกินแคร์ที่แบบว่าในราคาที่ย่อมเยาอะไรเงี้ยค่ะปูก็จะไปหาซื้อในร้านขายยาซะเป็นหลักนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นราคาที่เราเข้าถึงแล้วก็บางตัวเนี่ยแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์แล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้คือเรียกได้ว่าเวลาที่เข้าไปในร้านขายยาเนี่ยนะคะปู่ก็จะแบบโหละลานตาเลยคือแบบว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือถ้าเกิดมีงบเยอะๆเนี่ยเข้าไปในร้านขายยาก็คือแบบแทบจะหมดงบนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าอยากจะซื้อแบรนด์ที่เป็นแบบว่าที่เราชื่นชอบแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่เราชื่นชอบเนี่ยมาใช้หลายๆตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ทั้ง8ตัวที่ปู่จะมาพูดถึงเนี่ยนะคะก็เคยรีวิวไปทั้งหมดแล้วก็จะมามัดรวมรวบตึงค่ะเป็นสกินแคร์ทั้ง8ตัวนะคะที่ได้ใช้แล้วก็ชอบมากแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแบบบางตัวเนี่ยก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เป็นที่นิยมในวงบิวตี้กูรูนะคะทั้งไทยแล้วก็เทศเลยนั่นเองค่ะทั้ง8ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสทุกตัวเลยนั่นเองค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็จะไล่ไปทั้ง8ตัวเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายคนที่แบบว่าอยากจะได้ใช้สกินแคร์ดีๆนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายเพราะว่าปูเป็นคนที่ผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายคือปูได้ใช้มาคือเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็คือแบบใช้แบบต่อเนื่องมากแล้วก็แบบว่าราคาเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่2ตัวแรกจากนุกส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะที่ปูชื่นชอบมากๆเลยอันนี้ก็เป็นขวดที่2แล้วก็หมดไปนะคะแทบจะหมดเกลี้ยงๆไปแล้วเราก็กะจะว่าต้องมาใช้ต่อตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่านุกส์ซูเปอร์เซรั่ม10 The Universal Age Defying Concentrate นั่นเองค่ะก็เป็นเซรั่มที่แบบว่าให้ความนุ่มนวลต่อผิวแล้วก็ให้การบำรุงที่ดีมากแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์ด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคือปูใช้เนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็แทบจะหมดไปแล้วแล้วปูก็จะซื้อมาใช้เป็นแบบต่อเนื่องไปเรื่อยถึงแม้ว่าจะมีเซรั่มตัวอื่นนะคะแต่ปูชื่นชอบแล้วก็ปลื้มตัวนี้มากๆสำหรับเซรั่มของนุกส์ตัวนี้ค่ะมาถึงตัวที่2ของนุกส์นะคะนุกส์ Repurchase of Flora นั่นเองค่ะก็เป็นตัวล่าสุดของนุกส์นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าใช้ทาผิวก็ได้ใช้ทาที่หน้าก็ได้หรือว่าทาที่ผมก็ได้แล้วก็ตัวนี้ปูชื่นชอบมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นตัวเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เนี่ยก็คือเป็นตัวต้นฉบับนะคะปูก็ชอบมากๆแต่ว่าปูชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเขามีความหอมเป็นดอกไม้เบาๆค่ะเพราะว่าปูชอบในกลิ่นของเขาด้วยแล้วก็พอทาไปที่ผิวนะคะเขาก็จะให้ความเป็นชิมเมอร์ที่ผิวแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทาไปเนี่ยผิวก็จะมีความประกายวิบวับวับด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวด้วยแล้วก็ทาที่ผมนะคะหลังจากที่เวลาดรายผมเสร็จเนี่ยผมจะมีความแห้งประมาณนึงแล้วก็ปูก็จะทาตัวนี้นะคะไปที่ผมเพื่อจะลดความชี้ฟูของผมแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นที่ผมด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคือใช้ใน3ส่วนในการบำรุงนั่นเองค่ะใช้กับผมใช้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวออกใหม่ล่าสุดของปี2024นี้จากนุกนั่นเองค่ะมาถึงตัวที่3ค่ะตัวนี้ก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เลย Caudalie Eau de Beauté นะคะก็เป็นสเปรย์น้ำที่ฉีดสำหรับผิวหน้าของเราเราอาจจะฉีดไปก่อนที่แต่งหน้าก็ได้หรือว่าหลังแต่งหน้าก็ได้ถ้าฉีดหลังแต่งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการช่วยฟิตเมคอัพแต่ว่าปูก็ฉีดพร่ำเพรื่อมากจะแต่งไม่แต่งก็ฉีดนะคะเพราะว่าวันไหนที่ปูรู้สึกว่าปูรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆแล้วปูแบบอยากจะได้กลิ่นของความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายปูก็จะฉีดเจ้า Eau de Beauté ตัวนี้ค่ะฉีดไปที่หน้าเลยแล้วก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สดชื่นมากๆแล้วก็แบรนด์นี้นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจของ Eau de Beauté ตัวนี้นะคะมาจากพระราชินีแห่งฮังการีในศตวรรษที่16นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าพระราชินีแห่งฮังการีในศตวรรษที่16เนี่ยเขาใช้เป็นน้ำที่แบบว่าพรมร่างกายให้แบบว่าผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยดูเด็กดูเด้งอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็นั่นแหละคอดาลีจึงได้เป็นแรงบันดาลใจจากพระราชินีแห่งฮังการีศตวรรษที่16เนี่ยมาทำเป็นสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นั่นเองค่ะมาถึงตัวที่4กันค่ะตัวนี้ก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวดังมากๆเลยค่ะซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายมากๆเลยทั้งไทยแล้วก็เทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นออมบิโอลิสเล่ครีมของสองเทศเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมสามัญประจำบ้านกันเลยทีเดียวคือเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวดังมากๆเลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่า
บำรุงผิวเนี่ยครบใน6ประการใน1เดียวนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่แบบว่าบิวตี้กูรูต่างชาตินะคะที่อยู่เบื้องหลังแฟชั่นวีคเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเบสเมคอัพกันค่ะก็เป็นอะไรที่นิยมมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่บำรุงผิวได้ดีมากๆคือเวลาคิดอะไรไม่ออกนะคะปู่ก็จะใช้เจ้าออมบิโอเลสเครมของซองเทพตัวเนี้ยมาทาที่ผิวนะคะบางทีแบบว่าครีมทาผิวหมดปู่ก็เอามาทาที่ผิวได้ด้วยเรียกได้ว่าแบบครอบคลุมมากๆเลยยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะยิ่งต้องมีติดประจำบ้านไว้เลยค่ะเลสเครมของซองเทพของออมบิโอเลสตัวนี้ค่ะมาถึงตัวที่5นะคะที่เป็นครีมกันแดดของ La Roche-Posay นั่นเองค่ะ La Roche-Posay Anti-Rouge Age Correct SPF 50คือเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่เป็นมากกว่าครีมกันแดดเพราะว่านอกจากที่เขาจะปกป้องผิวของเราจากรังสีแสงแดดรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยเขายังช่วยเป็นการที่บำรุงผิวของเราเนี่ยให้มีความกระจ่างใสนะคะช่วยลดจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือเราก็อยากจะได้แบบว่าอะไรที่ครอบคลุมนะคะบางทีปู่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นการครอบคลุมคือนอกจากปกป้องผิวของเราจากแสงแดดแล้วเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสไปด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับผิวของเราเพราะว่าเราก็ได้เป็นการตัวช่วยในการบำรุงผิวของเราไปอีกขั้นนึงด้วยแล้วก็ถ้าครีมกันแดดหมดแล้วปู่รู้สึกว่าปู่นึกอะไรไม่ออกว่าปู่จะใช้ครีมกันแดดตัวไหนต่อปู่ก็จะนึกถึงเจ้าตัวนี้ค่ะของ La Roche-Posay Anti-Rouge Age Correct SPF 50ตัวนี้ค่ะคือเนื้อครีมเนี่ยมีความบางเบาแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสไปด้วยแล้วก็ป้องกันแดดไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะมาถึงตัวที่6นะคะก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ชื่นชอบแล้วก็ปลื้มมากๆเลยก็จะเป็นแบรนด์ของ Dafa Paris นั่นเองค่ะแล้วก็มีชื่อว่า Dual Rejuvenating Micro Serum นะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ประทับใจในครั้งแรกที่ได้นำมาใช้มากๆเลยเพราะว่าเป็นเซรั่มที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่กลิ่นเนี่ยมีความหอมมากๆเลยรู้สึกดีมากทุกครั้งที่ได้ใช้เซรั่มของDafa Paris ตัวนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ให้การบำรุงได้ดีมากๆเลยคือปูรู้สึกว่าเวลาได้ใช้ตัวที่เป็นของ Dafa Paris แล้วก็เจ้าตัวที่เป็นเซรั่มของนุ๊กเนี่ยนะคะปูรู้สึกว่าความรู้สึกมันแบบว่าคล้ายๆกันเลยค่ะมันให้ความรู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็กลิ่นก็หอมมีความคล้ายใกล้เคียงกันมากๆเลยเรียกได้ว่าคือดีทั้ง2ตัวเลยค่ะสำหรับเซรั่มแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่จะเป็นของ Dafa Paris นะคะแล้วก็เป็นของนุ๊กนั่นเองค่ะตัวที่7นะคะก็ยังเป็นเรื่องของเซรั่มนั่นเองค่ะเป็นเซรั่มของ Aven นะคะ Aven Vitamin Active CG ตัวนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้นำมาใช้แล้วก็หมดไปแล้วค่ะทุกคนคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ดีมากคือแบบว่าเห็นผลในเรื่องของความที่ผิวหน้ามีความกระจ่างใสแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยเพราะว่าคือปูเป็นคนที่ผิวเนี่ยมีความอ่อนโยนแล้วก็บอบบางมากๆคือใช้อะไรเนี่ยทำกันบ้านเยอะมากในส่วนผสมนะคะก็อ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในแบรนด์นะคะเพราะว่าอาเวนเนี่ยก็เป็นแบรนด์เวชสำอางฝรั่งเศสที่เขาตอบโจทย์ในเรื่องของผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ตัวเนี้ยก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยแล้วก็ให้การบำรุงในเรื่องของต่อต้านริ้วรอยจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสเรียกได้ว่าปลื้มสำหรับตัวนี้มากๆที่ได้นำมาใช้ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เนื้อเซรั่มเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหอมเบาๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วปู่ก็ใช้ตัวนี้แบบว่าชอบมากๆเลยกะว่าถ้ามันหมดแล้วปู่ก็จะซื้อมาใช้อย่างต่อเนื่องเพราะปู่รู้สึกว่าคือปูจะใช้เซรั่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะประมาณนึงประมาณ 3-4 ขวด 4-5 ขวดอะไรประมาณนี้ค่ะคือจะใช้วนไปเพราะว่าถ้ามีขวดเดียวเนี่ยมันจะหมดเร็วเพราะว่าเราใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้ของ Aven เนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยลดจุดด่างดำได้แบบว่าดีมากๆเลยเพราะปูรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยผิวเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้หน้าใสนะคะให้หน้าดูโกงอายุอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้ตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของเซรั่มบำรุงผิวหน้าจากอาเวนค่ะมาถึงตัวที่8นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ Uriage นั่นเองค่ะดูจากปริมาณที่ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่3นะคะ2ขวดนี้หมดไปแล้วก็คือเป็นอะไรที่ใช้ต่อเนื่องมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่อ่อนโยนต่อผิวมากๆแล้วเขาก็ยังให้การบำรุงความชุ่มชื้นที่ผิวหน้าของเราเนี่ยยาวนานถึง24ชั่วโมงกันเลยค่ะแล้วก็ให้ความแบบว่าผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตบของ Uriage ที่มีชื่อว่า Uriage Glow Up Water Essence นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็ให้ความรู้สึกอ่อนโยนที่ผิวมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความหอมบางเบาเหมือนแบบว่าออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอะไรเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกสดชื่นมากทุกครั้งที่ได้ใช้น้ำตบของ Uriage ตัวนี้ค่ะก็คือดูจากปริมาณนะคะก็ไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าใช้มาอย่างต่อเนื่องมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ด้วยอยู่ที่ประมาณ
19-20 ยูโรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กต่อผิวมากๆเลยรู้สึกว่าละมุนแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะก็คือจะบอกว่าทั้ง8ตัวที่ได้เล่ามาเนี่ยคือปูก็ใช้เองมาโดยตรงทุกตัวแล้วก็ผ่านผิวหน้าของปูทุกตัวเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวตึงของแบรนด์ฝรั่งเศสที่เป็นสกินแคร์ในร้านขายยาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าทั้ง8ตัวที่ได้นำมาเล่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้ดีมากแล้วก็หลายๆตัวก็เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์กันเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่าทั้ง8ตัวที่ได้เล่ามานะคะ2ตัวจะยังไม่มีเข้าที่ไทยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ในยุโรปเนี่ยก็หาซื้อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ยังไม่เข้าที่ไทยนะคะจะมีอยู่2ตัวแต่ว่าทั้ง6ตัวเนี่ยก็มีเข้าที่ไทยแล้วค่ะก็คือมีขายที่ไทยมานานสักพักแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คืออันนี้จะไม่มีขายที่ไทยนะคะก็คือจะมีดาฟาพารีนะคะที่จะเป็นเซรั่มแล้วก็อาเวนแอคทีฟซีจีเซรั่มตัวนี้ก็ยังไม่มีเข้าที่ไทยค่ะโอเคก่อนจบคลิปนะคะปูก็จะมาสเปรย์ด้วยโอเดอโบเต้นะคะเพราะว่าจินตนาการไปถึงพระราชินีแห่งฮังการีในศตวรรษที่16นะคะที่พระองค์ได้ใช้น้ำนะคะที่แบบว่าเป็นยาอายุวัฒนะน้ำปรุงน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำอมตะ forever young อะไรประมาณนี้นะคะเราก็อยากจะมา forever young ไปด้วยก็เลยจะมาพ่นให้ดูนะคะว่าเวลาที่ปูใช้เนี่ยปูก็จะเขย่าขวดก่อนค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ฉีดลงบนผิวหน้าเนี่ยหลังจากที่กลิ่นเขาออกมาเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกสดชื่นรู้สึกได้ผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยค่ะคือจะฉีดตอนแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าปูก็ฉีดนะคะฉีดแต่ว่าบ่อยมากเลยค่ะโอเคมาฉีดกันเลยค่ะเนี่ยค่ะปูก็จะได้สูตรกลิ่นของเขานะคะสูตรกลิ่นความหอมของเขาแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นดีมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆเลยคือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยปูก็จะไม่ใช้อย่างต่อเนื่องปูก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องหลายขวดแล้วนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ